วันนี้อยากจะให้รอติดตามดูการแถลงข่าวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้บริษัทเพลิงไหม้คลังเก็บน้ำมันของบริษัทประภาออยจำกัดอยู่ที่สามพรานจังหวัดนครปฐมนะฮะที่นี่เนี่ยมีการเป็นคลังเก็บสินค้าน้ำมันเครื่องชนิดแกลลอน20ลิตรแล้วก็5ลิตรเนี่ยเป็นเก็บอยู่ในแกลลอนเนี่ยนะฮะเป็นหมื่นแกลลอนรวมแล้วเป็นแสนลิตรปรากฏว่าถูกเผาเป็นทะเลเพลิงเลยนะฮะเมื่อ2วันก่อนแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุภายในโรงงานนี้มีกล้องวงจรปิดตอนแรกก็นึกว่ากล้องวงจรปิดถูกเผาทำลายไปด้วยพร้อมกับเปลวเพลิงนะครับแต่ปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นยังสามารถกู้ขึ้นมาได้ตำรวจก็เลยไปกู้แล้วก็มาดูช่วงเวลาของการเกิดเหตุประมาณสักเที่ยงเศษตอนนั้นเนี่ยคนงานพักรับประทานอาหารกันหมดปรากฏว่าในที่เกิดเหตุมีคนอยู่คนหนึ่งนะชื่อคุณศิลาศินีศรียาหรือว่าคุณแอมเป็นพนักงานตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้าอยู่ในที่เกิดเหตุคนเดียวแล้วก็ปรากฏว่าหลังเหตุเพลิงไหม้ศิลาศินีเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ตำรวจก็ตามไปสอบปากคำว่าทำไมตอนนั้นคุณอยู่คนเดียวนะฮะที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ตามข่าวว่าเป็นทอมนะครับเป็นตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้าเป็นคนวางเพลิงเป็นคนวางเพลิงนะฮะฉะนั้นวันนี้ที่สภ.โพแก้วมีการแถลงข่าวนะฮะโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7มาสอบสวนผู้ต้องหาด้วยตัวเองแล้วก็บอกนะครับว่าตอนนี้ผู้ต้องหารับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุจริง อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนว่าที่ทำไปเนี่ยทำคนเดียวหรือมีคนอื่นร่วมด้วยแล้วก็สาเหตุที่ทำไปเนี่ยทำไปเพราะอะไรนะฮะทำลายหลักฐานโกรธแค้นหรือมีคนว่าจ้างอีกทีนึงเนี่ยนะฮะสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยเธอบอกว่าโกรธแค้นเจ้านายที่ถูกดุด่าที่เธอถูกดุด่าก็เลยโกรธเจ้านายแล้วก็เลยเผาเลยนะวางเพลิงเผาเลยนะครับเนี่ยนะฮะเธอบอกนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็ใช้กระดาษจุดไฟแล้วก็ทิ้งลงไปในกล่องกระดาษซึ่งเป็นกล่องที่เก็บแกลลอนน้ำมันทิ้งลงไป2จุดจนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้โรงงานแห่งนี้นะฮะท่านผู้ชมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อเดือนเมษายนก็เกิดเพลิงไหม้มาครั้งหนึ่งแล้วแต่เพลิงไหม้เมื่อเดือนเมษายนไม่ได้เกี่ยวกับผู้ต้องหารายนี้แล้วก็สาเหตุก็คนละสาเหตุกันไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันแต่ครั้งที่สองเนี่ยเธอคนนี้วางเพลิงนะฮะตอนนี้อยู่ผมสั่งให้ฝ่ายสืบสวนขยายผลแล้วฮะเราตรวจสอบในเชิงลึกทั้งหมดว่าเบื้องต้นเขารับว่าทำคนเดียวนะฮะแต่อย่างไรก็ตามอยู่ตรงนี้ผมมอบหมายท่านรองวิจิตรเนี่ยทำการขยายผลเพิ่มเติมฮะคือไม่ฮะจากการนั้นเราได้ผลการสูตรจากกองพิสูจน์ฐานแล้วฮะเมื่อครู่ผมถามผู้กับหัวหน้าโรงพักก็ทราบแล้วว่าเกิดจากอะไรแต่อยู่ในสำนวนน้องคดีเมษาแต่ไม่ใช่คนคนเดียวกันแน่นอนฮะแล้วก็เป็นเพราะเหตุอะไรมันก็ต่างสาเหตุกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นอยู่ในสำนวนครับเพราะว่ากองพิสูจน์ฐานนี้ท่านได้ส่งผลตรวจมาแล้วผลพิสูจน์มาแล้วฮะอันนี้เรียนยืนยันได้ครับตอนนี้ถูกทำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครมายื่นขอประกันตัวนะครับในขณะที่เจ้าของบริษัทประภากรออยก็คือคุณพิพัฒน์บอกว่าที่ผู้ต้องหาบอกว่าทำไปเพราะแค้นใจที่ถูกนายจ้างดุด่าคุณพิพัฒน์ก็งงก็บอกว่าเอ๊ะทำงานมา9ปีนะทำงานมาด้วยกันมา9ปีดูแล้วเนี่ยศิลาศินีก็เป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสดีไม่ได้มีอาการหรือว่ามีท่าทีที่ไม่พอใจนะที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยด่าทอลูกน้องเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าทำไปเพราะว่ามีใครว่าจ้างมาหรือเปล่าหรือเป็นสาเหตุอื่นนะฮะลองฟังคุณพิพัฒน์ดูนะครับไม่มีครับเพราะผมไม่ได้ด่าทอครับผมก็ตำหนิเรื่องงานนิดหน่อยกับลูกชายอะค่ะลูกชายยิ่งไม่ตำหนิลูกชายคนโตคนเซฟนี่ครับคนที่รักลูกน้องแล้วก็เป็นคนชอบปกป้องลูกน้องแล้วก็เป็นคนร่าเริงสนุกเขาไปกินข้าวกับลูกน้องทุกเดือนจัดเลี้ยงกันอะไรเพื่อตอนท้อที่เดือนแล้วก็ต้นเดือนเขาฉลองความสำเร็จทำงานวันนี้ผ่านเดือนนี้อะไรพวกนี้เขาก็พากันไปกินหมูกระทะกินอะไรเท่าที่ปรากฏนะไม่มีครับไม่มีผมก็ยังสงสัยว่าเรื่องต้นได้คุยกับเขายังคะไม่ได้คุยตำรวจไม่ให้คุยตำรวจไม่ให้ไม่ต้องลูกชายผมเฟลมาก
แล้วก็ที่บริษัทเขาเฟลกันทุกคนเลยพนักงานเขาเฟลผมก็เขาบอกเขาบอกจากเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องร้ายๆมันก็เยอะแยะเราอดทนแล้วสู้คราวที่แล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ชดใช้ทุกรายเต็มร้อยนอกจากบางรายที่เราตรวจสอบแล้วว่ามันเกินเหตุแล้วก็ต่อรองกันก็จบทุกรายนะครับคราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดจากการจงใจกระทำของบุคคลอื่นซึ่งเราก็พูดไม่ออกเลยแล้วเราก็แต่ความคิดว่าเราก็ต้องมีความที่จะลงไปดูแลสังคมรอบข้างเสียหายเยอะนะฮะสำหรับโรงงานแห่งนี้ก็เพลิงไหม้เพลิงไหม้น้ำมันอ่ะก็คิดดูแล้วกันมันจะเหลืออะไรแล้วฮะใช่นี่รถไปดับเพลิงเนี่ยมากกว่า40คันแล้วไฟไหม้วันนั้นวันที่29นะฮะวันจันทร์เนี่ยนะฮะไฟไหม้อยู่4ชั่วโมงกว่าใช่ไฟไหม้4ชั่วโมงกว่าย่อยยับย่อยยับเลยนะฮะโอ้นี่โทษหนักแน่ฮะผู้หญิงคนนี้นะฮะใช่โทษหนักแน่คุณวิพัฒน์บอกครับว่าพนักงานคนอื่นพอรู้ว่าเธอคนนี้วางเพลิงนะทุกคนแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงใช่มันเป็นไปได้ยังไงนะฮะแล้วตัวเองเป็นถึงหัวหน้างานแล้วนี่ใช่ไหมฮะใช่เป็นถึงหัวหน้างานนะทำแบบนี้ไม่ใช่เจ้าของเดือดร้อนเท่านั้นนะฮะไม่ใช่นายจ้างเดือดร้อนเท่านั้นเพื่อนๆนะฮะเพื่อนร่วมงานพนักงานคนอื่นก็เดือดร้อนใช่ดูสิฮะผู้หญิงคนนี้จบแน่ชีวิตจบแน่ฮะใช่ต้องเอาให้หนักโอ้โหคือถ้าไม่พอใจนายจ้างตัวนี้ก็ลาออกไปใช่ก็แค่นั้นนะฮะมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะโดนดุด่าบ่อยโดนดุด่าหลายครั้งก็เลยวางเพลิงทำให้นายจ้างเดือดร้อน